ครับตอนนี้เบาแจ็คได้รับพัสดุที่แจ็คสั่งออเดอร์เนาะไอ้ที่ใส่ขวดน้ำอ่ะเวลาเราขับรถอ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาใส่ขวดแล้วพอดีแจ็คเคยสั่งไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะแจ็คก็เลยเห็นว่ามันผลิตภัณฑ์มันคุณภาพมันดีอ่ะมันแลดูแข็งแรงแจ็คเลยสั่งมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะใส่อีกข้างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วเบาแจ็คใส่ไปแล้วนะข้างซ้ายเนาะแล้วเบาแจ็คจะเอาไว้ข้างขวาอีกอันหนึ่งอ่ะมันจะได้บาลานซ์กันน้ำหนักมันจะได้เท่าๆกันเนาะ โอเคเดี๋ยวจะแก๊งท่านผู้ชมพอเด้อครับภาพมันอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมมาได้เปิดไฟเนาะเนี่ยครับหน้าตามันก็โอเคเลยนะครับห่อมาอย่างดิบอย่างดีมันราคาแค่รวมค่าส่งแล้วมันเท่าไหร่นะ209บาทเองนะครับท่านผู้ชมแจ็คก็เลยซื้อมาอีกอันหนึ่งเนาะหน้าตามันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยครับไอ้ที่ใส่ขวดน้ำนะครับเวลาเราขับรถอะเนาะแล้วก็เสียบเดี๋ยวก่อนแกะมือข้างเดียวนี่มันลำบากแต่เดี๋ยวคอยแป๊บนึงเนอะเดี๋ยวแจ็คแกะก่อนโอเคเขาออกมาแล้วครับนะครับออกมาจากกล่องนะครับหน้าตาเป็นแบบเนี้ยครับรู้สึกว่ามันจะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมมั้งใช่ไหมไม่รู้แต่ตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมแข็งๆเป็นคล้ายๆเหล็กอะนะครับแล้วไอ้ตัวนี้มันใส่อกพอดีแล้วเปิ้ลจะมีไอ้ตัวน็อตนี้มาให้เราด้วยนะไอ้ตัวกุญแจเนี่ยไว้ไขเนาะแล้วก็มีไอ้ที่รองไอ้ฐานรองฐานตัวเนี้ยนะครับใส่แล้วเดี๋ยวบาร์แจ็คก็จะไปใส่อีกมันจะได้เท่ากันวอเตอร์อะไรวอเตอร์มอเตอร์อะไรอะมอเตอร์บูปหรออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะแกะไปติดก่อนเนอะได้มาแล้วก็ต้องรีบไปติดเลยเนาะเหอครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกที่เบาแจ็คใส่นะครับเนี่ยครับมันดูดีอะแจ็คก็เลยสั่งเพิ่มครับเอาไปใส่อีกข้างหนึ่งอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยยี่ห้อเดียวกันนะครับเนาะตรงนี้มันก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้เนี่ยดัดได้เดี๋ยวเบาแจ็คไปใส่อีกข้างหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเบาแจ็คจะใส่อันนี้ใส่ตรงนี้ใส่ให้มันเท่าๆกันมันจะได้เท่าบาลานซ์กันนะครับก็มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโอเคใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคเนอะเดี๋ยวเจ๊ใส่ก่อนเนอะครับติดได้แล้วเป็นบางส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็โยกตรงนี้เดี๋ยวเราก็ขันเนาะตรงนี้ให้มันแน่นๆเนาะเราวางให้มันได้ระดับมันก่อนได้ระดับเสร็จก็ใส่อย่างงี้ไปเลยเนี่ยสุดยอด โอเคแล้วครับได้น้ำไว้กิน2ขวดแล้วเนอะโอเคเนาะเดี๋ยวแจ็คใส่น็อตก่อนเนอะโอเคใส่เป็นตี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมได้แล้วได้น้ำใส่2ขวดแล้วนะครับ2ข้างข้างซ้ายข้างขวาน้ำหนักมันจะได้เท่ากันเนาะเวลาเราขับรถจะได้ไม่ต้องประมาท นะครับโอเคเนาะเรียบร้อยตอนนั้นที่เบาแจ็คยังบ่ได้ใส่เตื้อครับท่านผู้ชมเวลาเบาแจ็คซื้อน้ำมานะกินแค่ครึ่งขวดและอีกครึ่งขวดอ่ะเบาแจ็คก็เอาทิ้งอ่ะเนาะมันบ่มีที่ใส่อ่ะทีนี้แหละสบายแล้วบ่ต้องทิ้งแล้วล่ะจะได้ประหยัดด้วยเนาะประหยัดตรงนี้เอาไว้ใส่น้ำมันเป็นที่เป็นค่าเดินทางแล้วกันเนาะเออแต่ๆกะสองข้างเนี่ย มี2ข้างแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ใส่ขวดน้ำนะครับโอเคนะครับ
คลิปนี้มันมีไอ้อย่างนักหรอครับท่านผู้ชมมีไอ้อย่างนั้นลงคลิปได้ก็ลงคลิปนี่แหละท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะแบบไหนยี่ห้อไหนอันไหนนะถามเบลเจ็กไดเนอร์ถ้าเบลเจ็กซื้อแบบแอดผลิตภัณฑ์ถ้ามันดีนะเดี๋ยวเบลเจ็กก็จะบอกท่านผู้ชมได้ดูเนาะใครจะถามว่าซื้อที่ไหนที่ไหนเบลเจ็กบอกห่วงหรอกนะครับเบลเจ็กก็จะบอกหมดอ่ะแต่จะดีบ่ดีนะก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมชอบบ่ชอบเนาะโอเคคลิปนี้เอาไว้ตัวเองนะครับขอบคุณนักนักนะครับสำหรับการติดตามครับโอ้ยเดี๋ยวเบลเจ็กมีคลิปเบลเจ็กมีคลิปตรงที่ไปถ่ายทางเข้าปากทางเขาระเบิดนะครับแต่บักกล้าขึ้นไปเนี่ยครับมันบ่พร้อมครับพอดีบักแจ็คมันมีปี๊บติดรถตัวเองก็เลยบักอยากขึ้นไปครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไว้ไปครั้งหน้าครับเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วกันเนาะยางเดิมพี่ผมไม่ไหวหรอกยางผมไม่ไหวอยู่เนี่ยจริงๆแล้วนะบักแจ็คก็อยากจะขึ้นไปเนาะครับท่านผู้ชมถนนนะฝนมันบ่ตกอ่ะถนนมันก็แข็งเนาะทางมันก็คงจะดีอ่ะแต่บ่าเสียงดีกว่าเพราะว่าเบาแจ็คเอาปี๊บมาเกะกะนะครับเดี๋ยวไว้วันไหนที่เบาแจ็คบ่ได้เอาปี๊บมาค่อยขับขึ้นไปเปิ้นว่าข้างล่างเนี่ยร้านค้าเปิ้นบอกว่าข้างบนตอนเวลาเช้าๆอ่ะหมอกอ่ะสวยๆงามๆนะครับบนยอดเขาอ่ะครับท่านผู้ชมไผ่ผ่านไปผ่านมาอยากขึ้นไปนะไปแอลได้เลยนะครับขึ้นไปเลยนะครับเห็นก็หมู่วัยรุ่นเปิ้นก็ขับขึ้นไปกันนะครับเห็นแล้วก็เป็นดีม่วนท้อพอดีคลิปนี้ที่เบาแจ็คถ่ายตรงนี้มันเป็นทางผ่านแจ็คไปเที่ยวที่อื่นมาไงครับพอดีมันเห็นทางเข้าปากเขาระเบิดอ่ะก็เลยแวะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้เบาเหนือแจ็คเอาไว้เพียงเท่าอีกก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอน
Thailand มาโดยตลอดเลยนะครับขอบคุณนักๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆท่านเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ